จ็คสามัญชนนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องการเลี้ยงหมูป่านะครับว่ามีต้นทุนเท่าไหร่ถึงจะเลี้ยงหมูป่าได้นะครับจำเป็นต้องมีหน้าที่เยอะหรือเปล่านะครับเราจะมาตอบปัญหากันนะครับว่าการเริ่มต้นเลี้ยงหมูป่าเราจะใช้ต้นทุนเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมขอไล่เรียงรายละเอียดก่อนนะครับก่อนที่จะคุยเรื่องการเลี้ยงครับว่าเราต้องใช้อะไรบ้างนะครับ1สิ่งที่ควรมีนะครับก็ขาดไม่ได้เลยนะครับคือพ่อพันธุ์แม่พันธุ์หมูป่านะครับตอนนั้นผมไปเอามาจากฟาร์มของพี่ชายนะครับอยู่ที่อำเภอน้ำยืนนะครับเป็นพันฟาร์มของพี่เบิร์ดนะครับเป็นฟาร์มหมูป่านะครับตอนนั้นผมได้มาถ้าจำไม่ผิดนะครับน่าจะได้มาคู่ละ 1,600 บาทนะครับคือตัวละ800บาทนะครับก็ตีไปทิ้งๆประมาณ 2,000 นะครับเพราะว่าเวลามันผ่านมานานแล้วนะครับแล้วก็อีกบล็อกนะครับผมใช้100ก้อนนะครับในการเลี้ยงหมูคู่หนึ่งในช่วงระยะแรกนะครับ100ก้อนนะครับแล้วก็ปูน2กระสอบนะครับ2อย่าง3อย่างนี้รวมกันนะครับอยู่ที่ประมาณ 2,800 นะครับ 2,800 ครับไม่เกินนี้นะครับ 2,800 ไม่เอาเป็นว่าไม่เกิน 3,000 ดีกว่านะครับไม่เกิน 3,000 ครับคือต้นทุนในการเลี้ยงหมูป่านะครับอยู่ที่ 3,000 บาทนะครับส่วนอาหารเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่น่าที่ไปคิดยากเลยนะครับถ้าใครมีสวนกล้วยต้นกล้วยนะครับเอาต้นกล้วยให้กินก็ได้นะครับก็จะมีลำในส่วนหนึ่งเพื่อเร่งการเจริญเติบโตนะครับว่าระยะแรกๆผมก็เลี้ยงแต่ใช้เฉพาะผักอันนี้อะไรก็มันก็สามารถอยู่ได้นะครับคือเราให้กินอย่างถูกวิธีนะครับไม่ให้มันแฉะมันชื้นไปนะครับคือช่วงแรกๆครอบผมก็มีแฉะชื้นบ้างนะครับเนื่องด้วยยังไม่มีประสบการณ์นะครับแต่ก็มีได้ปรึกษาพี่ชายนะครับคือเจ้าของฟาร์มนะครับพี่เบิร์ดนะฮะคือแกจะบอกทุกรายละเอียดนะครับคือสอบถามได้ตลอดนะครับตอนนี้ที่หมูที่สวนมีกี่ตัวตอบคำถามของในคลิปนะครับก็มีไม่เยอะนะครับเพราะว่าชุดแรกนี่มันตายนะครับดูไม่ทันนะครับด้วยเราไม่มีประสบการณ์นะครับว่าหมูมันท้องหรือมันไม่ท้องอะไรเราดูไม่ออกนะครับตอนนี้เรามีอยู่ประมาณ 6-7 ตัวนะครับในสวนนะครับเป็นลูกประมาณ5ตัวนะครับ5ตัวเพราะว่าตอนแรกคลอดมาเยอะกว่านี้นะครับคือตอนแรกในยะเริ่มต้นผมไปทำคอกแล้วก็มีรูรอบๆนะครับมีรูรอบๆแล้วก็หมูมันออกรูนั้นได้นะครับมันเลยหายนะครับหรือว่ามีสัตว์เอาไปกินก็ได้นะครับตัวนี้ยังไม่ทราบนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็เหลือประมาณ5ตัวนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับว่าคอกหมูในระยะเริ่มต้นของผมมีขนาดเท่าไหร่มีความกว้างเท่าไหร่หมูมันจะอยู่ได้หรือไม่นะครับเดี๋ยวไปดูกันเดี๋ยวมาดูคอกหมูก่อนนะครับนี่ฮะเป็นคอกแรกของผมนะครับเป็นเล้าแรกนะครับที่ทําการเลี้ยงนะครับที่ผมบอกว่าหมูที่ว่าทําไมถึงยังไม่เยอะคือที่มันออกไปได้คือมันจะเห็นจุดตรงนี้นะครับช่องนะครับผมจะทําช่องลมนะครับในช่วงแรกๆนะครับจะทําช่องลมไว้นะฮะด้วยความไม่เข้าใจนะครับว่าเวลาหมูคลอดมันตัวเล็กแล้วมันออกไปได้ไม่แนะนำให้ทำช่องลมนะครับคือทำปิดตายไปเลยนะครับเหมือนพวกแบบนี้นะครับให้ปิดตายไปเลยนะครับในขณะที่ทำตอนแรกสำหรับท่านที่ติดตามผมในระยะแรกๆนะครับก็จะเห็นว่าจะมีคลิปการทำเล้าหมูงบต้นทุนต่ำนะครับนี่ก็ขนาดประมาณ2เมตร50คูณเมตร50นะครับ2ตัวอยู่ได้นะครับเพราะว่าผมเอามาในตอนนั้นตัวยังไม่ใหญ่นะครับเราไปดูพ่อพันธุ์แม่พันธุ์กันนะครับตัวนี้ครับเป็นพันหน้ายาวนะครับลักษณะจะสูงนะครับตัวนี้นี่นะครับนี่ก็น่าจะท้องแล้วคิดว่าน่าจะท้องนะครับเพราะว่าถามพี่เบิร์ดนะครับที่เป็นเจ้าของฟาร์มนะครับที่เอามาเขาบอกว่าการดูท้องมันจะหย่อนๆนะนี่ก็เริ่มหย่อนแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะแยกไว้นะครับสำหรับท่านที่เลี้ยงนะครับก็ทำคอกหนึ่งไว้ก่อนนะครับถ้าเรายังไม่มีงบนะครับให้มันอยู่ไปก่อนสักพักถ้าสังเกตว่ามันท้องแล้วเราค่อยทําคอกแยกนะครับให้แม่มันแยกออกต่างหากนะครับเพราะว่าประสบการณ์ในครั้งแรกนะครับมันจะกัดนะครับตัวผู้มันจะกัดลูกตัวเองนะครับหรือแม้กระทั่งตัวเมียก็จะกัดลูกของตัวเองเหมือนกันนะฮะเพราะว่าด้วยสัญชาตญาณความเป็นสัตว์ป่านะครับเป็นคอกของลูกของเขานะครับตัวนั้นจะทําเป็นคอกของลูกเขาอาจจะแยกไว้ต่างหากนะครับเป็นตอนนั้นจะมีประมาณ5ตัวนะครับจะแยกตัว
เดี๋ยวผมจะแยกตัวเมียไว้แล้วเอาตัวผู้มาเพิ่มนะครับเพราะว่าถ้าเราใช้คอกเดียวกันนี้มันจะไม่แข็งแรงนะครับพี่เบิร์ดแม่เจ้าของฟาร์มเขาแนะนำมานะครับคือเลือดมันชิดนะครับผมก็จะหาตัวผู้มาผสมเพิ่มนะครับเพื่อให้อัตราการผิดลูกมันดกขึ้นนะครับนี่ก็เป็นลูกของมันนะครับอ้วนนะครับช่วงนี้อ้วนนะครับผมเนี่ยก็ขอบคุณสำหรับการรับชมและการติดตามนะครับสำหรับผู้ที่สนใจเลี้ยงงูป่านะครับสอบถามกันเข้ามาได้นะครับทิ้งคำถามไว้ก็ได้นะครับถ้าท่านใดอยากถามนะครับก็ตอบทุกคำถามตอบทุกคอมเมนต์นะครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ไปนะครับสำหรับท่านที่สนใจในการเกษตรควรเลี้ยงสัตว์ไปควบคู่กับการทำเกษตรนะครับนี่ก็ขอบคุณสำหรับการรับชมและการติดตามครับขอบคุณครับผม